จิตใครจิตมันร่างกายและใจของใครของมันดูกันดูตัวเองโอปนะอิโกย้อนเข้ามาน้อมเข้ามาที่ใจเราธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของที่ยิ่งใหญ่เป็นของที่หายากเป็นของที่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินด้วยทองไม่สามารถแลกได้ด้วยสมบัติแต่มันแลกได้ชีวิตมีความศรัทธาหรือความเชื่อมั่นในหนทางเส้นนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่อายเลยเราจะไม่กลัวเลยเราจะไม่กลัวความลำบากแต่เราจะกลัวการเกิดเพราะการเกิดนำมาซึ่งทุกข์เมื่อไหร่ที่หลุดไปเกิดมาอีกชาติหนึ่งแล้วเนี่ยจะยาวนานแล้วเกิดในสังสารวัฏมันชาตินี้มีโอกาสแล้วจับให้มั่นจะทำมาหากินก็ทำไปทำหน้าที่ของทางโลกไปตามเหตุปัจจัยแต่จิตของเราก็จะไม่ทิ้งธรรมะเพราะเรามีความมุ่งมั่นแน่วแน่ว่าจะต้องพ้นทุกข์แต่ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะอยู่ในโลกของกามที่เราต้องมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเราจะต้องมีบ้านมีรถมีการเดินทางมีที่อยู่อาศัยจ่ายค่าน้ำค่าไฟต้องดูแลลูกดูแลหลานทำมาหากินเราก็ยังต้องทำมาหากินเพื่อให้อยู่ในโลกนี้ได้ตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสมไม่ต้องให้รวยเกินไม่ต้องให้หรูหราเกินพออยู่พอกินพอมักน้อยมักน้อยก็ไม่มากมากสันโดษสันโดษต้องไม่ไปคลุกคลีคนเยอะพอเพียงสงัดปรารภความเพียรฝึกศีลสมาธิปัญญาเราไว้นี่คือธรรมะที่รัดสั้นแล้วที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่านี่คือใช่ทางแล้วมันเหตุปัจจัยที่เราต้องอยู่กับโลกเราก็ต้องทำเพราะเราต้องกินต้องอยู่ชีวิตต้องดำรงต่อไปแต่ดำรงชีวิตเนี่ยเพื่อเป็นชาติสุดท้ายเราไม่ได้หวังสูงแต่เราหวังสิ่งที่เป็นไปได้เพราะยังมีมรรคยังมีวิถีของการปฏิบัติยังมีธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ยังมีการเผยแพร่ยังมีกลุ่มยังมีบุคคลที่สนใจอยู่อย่าไปกลัวอย่าไปอายเราตั้งใจจะไปนิพพานใครบอกว่าโอ้ยนิพพานเชื่อเหรอไม่ได้หรอกคนพูดนะเขาปฏิบัติหรือเปล่าแล้วปฏิบัติถูกหรือเปล่าถ้าฟังธรรมพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงบอกว่าไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าศาสนาไหนก็แล้วแต่ประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้าเขาทำเหตุเขาก็ต้องได้ผลเหตุอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นถ้าเขาทำบุญทำบุญทำบุญเขาก็ได้ผลคือต้องไปเกิดรับผลของบุญทำชั่วทำชั่วเขาต้องไปเกิดรับผลของความชั่วเขาเพ่งเพ่งเขาก็ต้องไปเกิดรับผลของการเพ่งแต่ถ้าเราออกจากการทำบุญออกจากการทำชั่วออกจากการเพ่งก็คือให้จิตของเราเนี่ยอยู่ในโลกที่สมควรจะเป็นแต่จิตนั้นน่ะไม่ไปจมอยู่ในภพบุญภพชั่วภพเพ่งให้จิตนั้นตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้คราวนี้เมื่อจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์จิตนี้ยังต้องอยู่ในโลกของกามยังต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายยังมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสยังต้องเสพกามแต่ทํายังไงให้เสพกามโดยไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานไม่มีอวิชชาอันเป้าหมายของเราจะพ้นทุกข์เราก็ยังอยู่ในโลกของกามแต่ไม่ได้อยู่ได้อวิชชาไม่ได้อยู่ได้ตัณหาไม่ได้อยู่ได้อุปาทานอยู่ได้การแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยกระทบแล้วก็เถือนแล้วก็โยนิโสเราจะเป็นอิสระทุกครั้งที่วัตถุกามกระทบแต่เราจำเป็นยังต้องกินต้องนอนต้องนั่งต้องเห็นต้องได้ยินได้กินรับรสสัมผัสตามเหตุปัจจัยนั้นถ้ามุ่งมั่นแน่วแน่แล้วเนี่ยเราแอพพลายคำสอนของพระพุทธเจ้า มาสู่การดำรงชีวิตของเราได้สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบ ก็คือการดำรงชีวิตของเรานี่แหละ การดำรงชีวิตของเราดำรงชีวิตเพื่อเป็นไปเพื่อมรรคสมังคีกันเลี้ยงชีพชอบไม่ใช่ว่าเราต้องมีอาชีพอย่างเดียวนะคือการดำรงชีวิตของเราคนที่ทำอาชีพก็มีอาชีพชอบอยู่5อย่างไม่เลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่าไม่ค้าอาวุธไม่ค้ามนุษย์ไม่ค้ายาพิษไม่ค้าของมึนเมาแล้วอาชีพชอบทั้งหลายที่ทำอาชีพนั้นต้องไม่เกี่ยวกับการผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3
ไม่มีมิจฉากัมมันตะในอาชีพนั้นแล้วอาชีพนั้นต้องไม่มีมิจฉาวาจาก็คือไม่พูดปดไม่พูดหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อนั่นคืออาชีพที่สมควรที่จะต้องมุ่งมั่นรักษาจิตของเราไม่ให้ไปเกี่ยวข้องตัวนี้แล้วคนนี้ดำรงชีวิตที่ชอบคนไหนที่ไม่ได้มีอาชีพไม่ได้ทำงานก็คือการดำรงชีวิตของเราแต่ละวันแต่ละวันของเรานั้นเนี่ยเรารักษาศีลไหมมีสติมีสมาธิไหมมีปัญญาไหมทำรูปแบบไหมบอกเกษียณแล้วฉันไม่มีอาชีพแล้วทุกครั้งที่เรายังหายใจเข้าหายใจออกคือการดำรงชีวิตมันไปเกี่ยวกับการผิดศีลไหมมีมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะไหมดำรงชีวิตของเราแล้วการดำรงชีวิตของเราทำให้มักสมังคีกันไหมนั่นคืออาชีพชอบชีวิตชอบดำรงชีวิตชอบยังมีชีวิตอยู่นั้นในมักทั้งหลายไม่ว่าจะมีอาชีพไม่มีอาชีพเป็นไปเพื่อมักสมังคีกันเท่านั้นเมื่อมักสมังคีเขาเรียกว่าอิริยาอริยมักเมื่ออริยมักเกิดขึ้นแล้วก็ถึงได้ผลมักต้องประกอบด้วยองค์ธรรมทั้งหมด8ตัวเหมือนแคปซูลเหมือนยาที่กินถ้ายานั้นมี8ขนาดใน1เม็ดเราก็จะหายป่วยทันทีแต่ถ้ายาไม่ครบ8ขนาดใน1เม็ดเราก็ไม่หายป่วยบางทีมีแค่ปัญญาบางครั้งมีแค่ศีลบางทีมีแค่สมาธิแต่ไม่ครบองค์8เมื่อองค์8ไม่ครบมันก็ไม่หายมันอาจจะดับด้วยตะทางคับอาหารแต่ยังไม่มั่นใจเพราะยังไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกไปเรื่อยๆทำเหตุปัจจัยไปเรื่อยๆแล้วมรรคทั้ง8ก็จะสมังคีกันฉะนั้นการดำรงชีวิตของเราก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปเกิดในภพภูมิไหนเทวดาเขายังเพลิดเพลินอยู่ในกามหลอกล่ออยู่มนุษย์ก็ยังมีกามหลอกล่อฉะนั้นเราอยู่ในเหตุปัจจัยที่เหมาะสมที่สุดในโลกที่เรามาเกิดเนี่ยมีพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมีพระทำคำสอนยังมีอริยสัจ4ยังมีมรรคยังมีปฏิจจสมุปบาทโลกที่พระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นมีธรรมะเหล่านี้เขาเรียกว่ามงคลจักรวาลเป็นมงคลจักรวาลที่เป็นโอกาสเหมาะเขาเนี้ยโอกาสเหมาะประตูมีเครื่องมือมีทุกอย่างมีพร้อมขึ้นอยู่กับเราขึ้นอยู่กับเราว่าจะลุกขึ้นมาแล้วจะออกจากโลกเนี่ยเพื่อจะหยุดการเกิดเพื่อมีโลกหน้าหรือไม่เขาเนี่ยมันยากเหลือเกินในปุถุชนคนทั่วไปที่ชุ่มอยู่ด้วยกามก็มีข้ออ้างว่าต้องทำมาหากินมีข้ออ้างว่าเพียงพักผ่อนไม่เพียงพอมีข้ออ้างว่างานยุ่งลูกไปเรียนหนังสือต้องไปเฝ้าลูกบ้านต้องก่อสร้างมีเหตุผลเยอะแยะมากมายเลยแต่ความตายมัจจุมานเนี่ยเขาไม่เคยบอกเราเลยนะว่าเธอยุ่งเธออย่าเพิ่งตายเลยงานเธอเยอะเธออย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งแก่อย่าเพิ่งเจ็บอย่าเพิ่งล้มเลยมันไม่เคยบอกเราเลยนะความตายมาพร้อมกับการเกิดทุกลมหายใจนั้นเราพร้อมจะตายได้ตลอดเวลาประมาทไม่ได้งั้นคนทั้งหลายประมาทมนุษย์เนี่ยประมาทเหมือนไม่รู้ว่าจะต้องตายอยู่ไม่กี่วันยังเพลิดเพลินและไม่รู้ว่าการตายเป็นเหตุให้เกิดขึ้นจะมีคำเล่ากันมเหสีของพระอินทร์อยู่ข้างบนกำลังไปปีนเก็บผลไม้ในอุทยานขณะแวบหนึ่งตกลงมาบังเอิญตกลงมาแล้วไปตายมาเกิดในโลกมนุษย์เขามาเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยก็ใช้ชีวิตต่างๆนานาแล้วก็ทำตัวทุกอย่างเพื่อให้กลับมาเกิดใหม่พอรู้แล้วเนี่ยจะต้องกลับมาเกิดเป็นเนี่ยพระอินทร์อยากจะกลับมาก็ไปทำบุญทำทานก่อนที่จะทำบุญทำทานก็ไปแต่งงานมีลูกพอมีลูกแล้วก็ใช้ชีวิตเรื่อยไปเพื่ออยากจะต้องกลับมาเป็นภรรยาพระอินทร์เห็นมนุษย์เนี่ยดิ้นรนเพลิดเพลินสวาความสุขล้อมรังทำเพลงมีความสุขมากมายที่สุดแล้วนางก็มาทำงานให้กับวัดมาช่วยเหลือวัดดูแลพระสงฆ์เพื่อจะได้บุญกุศลนะเป็นจิตอาสามาช่วยงานต่างๆนานาเพื่อจะได้กลับขึ้นไปอีกพอตายแล้วจิตดวงสุดท้ายก็ได้กลับขึ้นไปเพราะเป็นจิตอาสามาช่วยงานวัดทำบุญทำทานพอไปกลับไปแล้วพระอินทร์ก็ถามแล้วมนุษย์เป็นยังไงกันบ้าง
าก็ยังอยู่กันมีความสุขอยู่แล้วมนุษย์นี่เพลิดเพลินไหมโอ้ยสนุกสนานเอนจอยชีวิตกันล่าเริงยังไม่รู้เลยพรุ่งนี้จะตายเมื่อลืนจะตายมนุษย์ยังหลงอยู่กันอยู่เลยไม่รู้เหตุไม่รู้ปัจจัยไม่รู้การตายเป็นเหตุให้การเกิดไม่รู้การเกิดเป็นเหตุให้การตายบางคนเสียใจก็เมาเพลินกับการเสียใจบางคนน้อยใจก็เพลินกับการน้อยใจจมอยู่กับตรงนั้นคนไหนโกรธก็เพลินอยู่กับความโกรธคนไหนโลภก็เพลินอยู่การโลภคนไหนรักดีก็เพลินในการเพ่งเขาไม่รู้กันเลยว่าเขากำลังทำเหตุที่จะไปเกิดกันยังหลงกันอยู่เลยวันคืนวันคืนยังหลงกันอยู่เลยและมนุษย์เป็นแดนที่เป็นเรียกว่ามงคลจักรวาลมงคลที่สุดที่พระพุทธเจ้ามาเลือกแล้วที่นี่เหมาะที่สุดแล้วเพราะมนุษย์เนี่ยมีความศรัทธาแล้วก็สามารถรักษาศีลแล้วก็สามารถที่จะตั้งใจจะบวชได้มันแดนของเราเนี่ยมันอยู่ระหว่างคาบเกี่ยวยังเป็นสุคติภูมินะแต่เป็นต่ำสุดของสุคติภูมิลงไปอีกนิดนึงก็หย่อนไปในทุกขติภูมิแล้วมันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงอย่างเทวดาเขาสุขเหลือเกินของเขาสุขสุขสุขดีจนดีเลยดีจนติดดีจนหลงดีจนโลภของพวกเราเดี๋ยวก็เหวี่ยงขึ้นเดี๋ยวก็เหวี่ยงลงมันทำให้เห็นไตรลักษณ์ง่ายแล้วมนุษย์เป็นแดนที่สามารถที่จะออกบวชได้ถ้าจริงจังจริงจะเอาจริงๆก็หักหลังกิเลสทั้งหลายเข้ามาหาทางพ้นทุกข์เราจะได้ไม่ประมาทหนทางมันมีอยู่แม้กระทั่งสุภัททะสาวกคนสุดท้ายพระพุทธเจ้าต้องเดินทางจากเวสาลีไปกุสินาราต้องไปดับขันธปรินิพพานด้วยกุสินาราด้วยเหตุผลหลายประการพระองค์ทรงมองแล้วก่อนที่จะปรงอายุสังขารเนี่ยก็ต้องให้ธรรมะชิ้นสุดท้ายที่เรียกว่าโพธิปักขยธรรม37ประการแล้วหลังจากนั้นต้องเดินทางเสด็จพระราชดำเนินไปกับพระอานนท์เพราะเห็นแล้วว่าสมัยพุทธกาลก่อนหน้าโน้นเคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอยู่ที่เมืองนั้นที่เมืองกุสินาราสมัยก่อนในสมัยที่เป็นทัพโพธิสัตว์นั้นเจริญรุ่งเรืองพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิทรงงดงามดุจเมืองสวรรค์ทรงอยู่ตายแถวนั้นนานเหลือเกินที่สำคัญทรงเห็นว่าในเมืองนั้นน่ะมีพราหมณ์ผู้หนึ่งสามารถที่จะมีบารมีในการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุโดยไม่มีการทะเลาะกันและเมืองนี้ปัจจุบันก็เป็นเมืองเล็กซึ่งไม่มีการฆ่าสัตว์ที่ต้องมาทำพิธีในงานศพของพระองค์พระองค์ทรงเมตตาสัตว์อีกหลายอย่างไม่ต้องมาฆ่าสัตว์เพื่อทำพิธีต่างๆแล้วที่สำคัญยังมีสุภัททะซึ่งเป็นพุทธเวไนยพุทธเวไนยต้องฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะบรรลุธรรมได้งั้นสุภัททะเนี่ยพระองค์ทรงเล็งเห็นในพยานแล้วว่าถ้าไม่ได้ฟังธรรมแล้วสุภัททะจะต้องวนอีกนานแสนนานกว่าจะเจอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปดูซิว่าร่างกายพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงอ่อนล้ามีเลือดออกติดตามทวารต่างๆพุทธาอายุ80เดินทางมาตลอดชีวิตเพื่อช่วยคนให้กายและใจในการช่วยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ทรงเดินทาง3เดือนจากเวสาลีไปกุสินาราเพื่อจะไปโปรดสุภัททะสุภัททะเนี่ยตอนมีชีวิตอยู่ก็ไปเรียนที่โน่นเรียนที่นี่ไปศึกษากับอาจารย์โน้นอาจารย์นี้ถ้าพุทธเจ้ามีอยู่ก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่พอถ้าพุทธเจ้าจะดับขันธปรินิพพานรีบร้อนจะมาหาถ้าพุทธเจ้าซึ่งทรงอ่อนล้าเหน็ดเหนื่อยเต็มที่แล้วจะเข้ามาถ้าพุทธเจ้าก็ทรงพักผ่อนพระอานนท์ก็บอกว่าไม่ได้แล้วพระองค์ทรงเหนื่อยเหลือเกินให้พระองค์พักเถอะตลอดชีวิตนี้ไม่ได้พักเลยร่างกายไม่ไหวแล้วสุภัททะก็โวยวายไม่ได้ถ้าไม่ได้เจอข้าพเจ้าเนี่ยจะมีโอกาสอีกเมื่อไหร่กว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติแล้วขอโอกาสเถอะเสียงดังพระพุทธเจ้าได้ยินก็เรียกว่าอานนท์มีอะไรเกิดขึ้นหรือบอกว่ามีสุภัททะจะมาขอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงโปรดเพราะรู้อยู่แล้วว่าสุภัททะเป็นพุทธเวไนยก็เข้ามาถามสุภัททะก็ถามเรื่องนั้นถามเรื่องนี้ถามว่าในอากาศมีรอยเท้าไหมถามอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายถามไปเรื่องโลกพระพุทธเจ้าแบบเวลาเหลือน้อยเหลือเกินสุภัททะเธอมุ่งตรงมาตรงนี้ไม่ต้องไปถามเรื่องนั้นเรื่องนี้คนส่วนมากเข้ามาถามก็คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้พระเจ้าก็ยิงตรงเข้ามาเลยเวลาเหลือไม่เยอะแล้วสุภัททะเธ
ธอจงปฏิบัติอัสสภัททะก็เลยถามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในศาสนาอื่นเนี่ยมีมรรคมีผลไหมในศาสนาอื่นในศาสดาอื่นเนี่ยสามารถสอนเข้าถึงนิพพานได้ไหมพระพุทธเจ้าก็ทรงบอกว่าสุภัททะธรรมะที่พระองค์ทรงเห็นเนี่ยเป็นของกลางทุกๆคนเจอกันหมดถึงเรียกว่าอริยสัจอริยสัจทั้ง4เนี่ยทุกคนสามารถเข้าถึงได้มันเป็นของกลางมันเป็นสัจจะอริยะนี่คือความประเสริฐสัจจะคือความจริงความจริงอันประเสริฐทั้ง4อย่างเนี่ยพระองค์ทรงเจอเนี่ยทุกคนทุกชีวิตมีเหมือนกันหมดเลยแล้วทุกคนสามารถทำได้เหมือนกันทุกคนทุกคนมีเหมือนกันหมดเลยเกิดมาแล้วต้องโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจขับแค้นใจทุกคนเกิดมาต้องประสบกับสิ่งที่แม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาทุกคนที่เกิดมาต้องตายทุกคนท่านเลยเหมารวมทั้งหมดเนี่ยเป็นอาการของขันห้าแล้วขันห้าเนี่ยมันมีธรรมชาติคือมันอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเลยแล้วทุกคนที่เกิดมาเมื่อไหร่มีทุกข์แล้วเนี่ยมันก็จะมีกิเลสด้วยอวิชชาพาหลงไปหาทุกข์ที่กระทบแล้วกระเทือนเป็นเหตุให้ตัณหาก็คือสมุทัยสมุทัยคือเจ้าตัณหาตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาทุกคนจะมีเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์เป็นยาจกเป็นขอทานเป็นคนจนคนรวยเมื่อไหร่ที่มีขันธ์5มันจะต้องตามด้วยตัณหาเสมอจะตามด้วยอยากเสมออยากดักคิวดักรอจิตเราทุกครั้งทุกครั้งที่เห็นเราจะไหลไปเห็นหลงไปที่ความคิดเปิดประตูให้ตัณหาอุปทานยึดมั่นถือมั่นแล้วพาไปทำกรรมเลยถูกอยากเลี้ยงมาตลอดชีวิตหิวก็อยากดื่มอยากกิน คันก็อยากเกาโกรธก็อยากด่าอยากว่าอยากประทุษร้ายนั้นเรารู้สึกอะไรก็แล้วแต่คือขันห้ามันจะตามด้วยอยากเสมอเห็นคนรวยก็อยากรวยเห็นของเขาก็อยากได้อยากนี่พาเราไปทำกรรมแล้วก็มีทุกข์ต่อไปในอนาคตเมื่อมีทุกข์ที่ไหนก็แล้วแต่ขันห้าเกิดขึ้นแล้วก็มีตัณหาอุปาทานไปทำกรรมแล้วก็มีขันห้าวนอยู่เนี่ยในวงของปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็พาเราหมุนเวียนไปในสังสารวัฏทุกขณะจิตทุกขณะจิต เราวนเกิดวนตายนี่คือสัจจะในสายของการเกิดแล้วสัจจะในสายของการดับการดับเนี่ยพระองค์ทรงเห็นแล้วว่าทุกคนสามารถดับทุกข์ได้ทุกคนสามารถดับเหตุของการเกิดทุกข์ได้ทำลายวงของปฏิจจสมุปบาทได้พระองค์ทรงเห็นว่าทุกคนสามารถเข้าถึงสัจจะนี้ได้ด้วยนะจะดับได้ทุกคนในโลกสามารถที่จะดับมันได้ดับมีสระมี5ดับดับอย่างที่1เรียกว่าวิคัมภนะดับด้วยกำลังของสมาธิหรือฌานเอาสมาธิกดอารมณ์เอาไว้กดกรรมฐานเอาไว้ทุกข์ก็ดับสมุทัยก็ดับแต่มันดับด้วยกำลังของฌานยังมีการเกิดได้อยู่ต่อแต่มันก็ดับนะดับอันที่2ดับด้วยตถังคปหานดับด้วยวิปัสสนาญาณดับทีละ1ขณะทีละ1ขณะการดับทีละ1ขณะเนี่ยทำให้ตัณหาบางลงอุปทานบางลงทำให้อาสวะบางลงตัวตนนิสัยเราขาดลงไปเรื่อยๆทำให้อนุสัยไม่มีอาหารกินดับไปเรื่อยๆด้วยตถังคปหานตถังคปหานเป็นเหตุให้สมุเฉทปหานเพราะฉะนั้นตถังทีละ1ทีละ1เป็นเหตุให้สมุเฉก็คือให้มรรคสมังคีกันเมื่อมรรคสมังคีกันก็มีการดับด้วยปฏิปัสสธิดับด้วยกิเลสขาดเมื่อกิเลสขาดแล้วมันไม่เกิดอีกแล้วดับอันที่5เรียกว่านิสรณะคือการดับด้วยการเป็นพระอรหันต์ดับขันธ์ปรินิพพานแล้วไม่มาเกิดอีกแล้วจบละสิ้นละการดับมี5อย่างแล้วดับทั้ง5อย่างเนี่ยเป็นสัจจะเป็นอริยสัจซึ่งคนสามารถเข้าถึงการดับเหล่านี้ได้ด้วยคนไหนที่อยากจะดับก็ต้องมาเดินมรรคเพราะมรรคเป็นเหตุมรรคเป็นเหตุให้ดับยอมไหมที่จะเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าให้มีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของทุกข์อะไรคือการดับแล้ววิถีของการปฏิบัติเพื่อให้มันดับคือยังไงมันสัมมาทิฏฐินี่คือตัวแรกเราจะยอมรู้ไหมส่วนมากก็อยากจะรู้เรื่องชาวบ้านเขารู้เรื่องโลกเรื่องคนนั้นคนนี้ใครดีที่สุดหล่อที่สุดสวยที่สุดดีที่สุดเรื่องอะไรเรารู้เรื่องหมดเลย
แต่เรารู้นอกกายนอกใจแต่เราไม่รู้เลยทุกข์ทั้งหลายมาจากจิตเรานี่เองไม่รู้รูปรู้นามแต่ไปรู้เรื่องอื่นหมดเลยนั้นสัมมาทิฏฐิจะมารู้วิถีของการออกจากทุกข์จะมีเรื่องทุกข์และการออกจากทุกข์และการปฏิบัติยังไงให้ออกจากทุกข์สัมมาทิฏฐิก็พามาถึงสัมมาสังกัปปะคือการดำริคือการคิดชอบการดำริชอบเนี่ยดำริอย่างไรที่จะเป็นพระอริยบุคคลต้องเรียนให้รู้ก่อนให้มีจิตตั้งมั่นและถึงฐานเห็นการคิดก็คือวิถีจิตที่มันจะเกิดขึ้นทีละขณะทีละขณะอันมีกระทบแล้วกระเทือนมีการแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วเห็นการเกิดเลื้อยขึ้นมาเพราะการดูจิตต้องทำยังไงบ้างจิตต้องถึงฐานต้องตั้งมั่นนี่คือการคิดชอบคือไม่ไปไหลหาความคิดมีปัญญาในการดูความคิดเมื่อรู้ทันความคิดแล้วก็ทำให้ศีลข้อ1 2 3ขององค์มรรคสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะดีขึ้นเพราะว่าการจะทำผิดศีลเนี่ยมันต้องเป็นเหตุมาทางใจที่คิดนึกปรุงแต่งตัวความคิดทำให้เกิดโลภะโทสะโมหะมันไปทำให้เราผิดศีลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำให้ศีล3ตัวในองค์มรรคเนี่ยพลาดได้เพราะเราไม่รู้ทันใจแต่ถ้าเรามีสัมมาสังกัปปะก็ต้องมีจิตตั้งมั่นและถึงฐานเห็นกระทบแล้วก็เถือนใจคิดรู้ทันแล้วปัญญาที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิไปเห็นไตรลักษณ์ก็ทำให้ศีลสะอาดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะแล้วแต่วัตถุอันพึงละเว้นที่จะกระทบในแต่ละขณะนั้นแต่ละขณะจิตนั้นเราก็จะรู้จักสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะดำรงชีวิตได้ใช้ชีวิตได้อย่างไรแล้วการดำรงชีวิตต้องทำมาหากินต้องใช้ชีวิตนั้นต้องมีสัมมาวายามะคือเพียรละบาปอกุศลแล้วเพียรเพิ่มกุศลมีความเพียรอยู่4อย่างแล้วเพียรเนี่ยต้องเพียรตรงมาที่ละบาปอกุศลนะรักษาศีลเพียรเพิ่มกุศลก็เพียรมาเพิ่มฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันมีสติแล้วสติก็จะรักษาศีลเมื่อสติต้องเป็นสัมมาสติก็คือจิตตั้งมั่นเป็นสติปัฏฐาน4เมื่อสติปัฏฐาน4ฝึกด้วยความเพียรต่อเนื่องต่อเนื่องสัมมาทิฏฐิก็ทำให้เราเพียรรู้กายเพียรรู้ใจก็เลยทำให้จิตนั้นไม่หลงไม่เพ่งข้ามนิวรณ์ได้จิตได้ตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้ก็เลยกลายเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิต้องประกอบด้วยความเพียรชอบประกอบด้วยสติปัฏฐาน4ประกอบด้วยสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นสมาธิเนี่ยสมาธิหมายถึงความตั้งมั่นของจิตสมาธิไม่ได้หมายถึงความสงบความนิ่งสมาธิหมายถึงความตั้งมั่นตั้งมั่นที่ไหนมันมี2ตั้งมั่นตั้งมั่นที่1คือไปตั้งมั่นที่อารมณ์จิต1ไปตั้งที่อารมณ์1แล้วเค้าเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานจิตนั้นเพ่งไปตั้งมั่นที่อารมณ์ตั้งอย่างเดียวที่อารมณ์อันที่2ตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4โดยฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาเมื่อสติปัฏฐาน4บริบูรณ์แล้วจิตก็เลยใช้สติปัฏฐาน4เป็นฐานรองรับในการตั้งมั่นอารมณ์มันจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4แล้วจิตก็อาศัยสติปัฏฐาน4เป็นฐานที่ตั้งในการรู้อารมณ์ทั้งหลายอันนี้เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยได้3มรรครวมกันก็มาเดินปัญญาการจะเดินปัญญาก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเราก็คือมาแยกรูปแยกนามกายใจของเราตรงที่กระทบแล้วก็เถือนเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาก็คือสัมมาสังกัปปะคือการดูจิตเมื่อเห็นจิตเกิดขึ้นแล้วใจคิดนึกปรุงแต่งแล้วก็ดูเป็นไตรลักษณ์คือสัมมาทิฏฐิคราวนี้วิถีจิตนั้นจะเกิดทีละขณะ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 นั้นถ้าหากมีวัตถุอันพึงละเว้นเกี่ยวกับสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเราก็จะได้ศีลในองค์มรรคทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะบางครั้งไม่มีกระทบเราก็ได้มรรคห้าตัวที่เป็นสัมมาของศีลที่เป็นของศีลสามตัวของปัญญาสองตัวหากขณะใดมีวัตถุอันพึงละเว้นเกี่ยวกับศีลในองค์มรรคเราก็ได้5บวก1 5บวก1บางครั้งไม่มีก็แล้วแต่จะมีมรรค5ตัวรวมกันอยู่เรื่อยๆถ้าจิตเราถึงฐานและตั้งมั่นอันนี้คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่มันเกิดแล้วสัจจะที่เรียกว่ามรรคสัจเนี่ยทุกคนสามารถปฏิบัติได้หมดเลยเพราะมรรคเป็นเหตุแล้วไม่มีการแบ่งแยกว่าศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ศาสนาคริสต์มรรคคือสัจจะที่ใครก็เท่าถึงได้เป็นฮินดูก็ได้เป็นอิสลามได้หมดเลยเพียงแต่คนทั้งหลายไปติดที่สมมติต้องถูกศาสนาห้ามมาไว้บางคนก็บอกพระเจ้าห้ามมาฟังศาสนาอื่นเพราะเป็นบาปแต่ศาสนาพุทธเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นศาสนาแต่เป็นสัจจะเป็นความจริง
มันอริยสัจทั้ง4เนี่ยพวกเราเข้าถึงได้มันไม่ใช่เป็นของที่ตั้งอยู่บนหิ้งบางคนคิดว่าอริยสัจ4นี่ของสูงแม้กระทั่งถามว่าทุกข์คืออะไรทำไมต้องขึ้นต้นด้วยทุกข์ก่อนทุกคนก็สงสัยทำไมต้องขึ้นต้นด้วยทุกข์ทำไมศาสนาพุทธต้องพูดเรื่องทุกข์เพราะเขาไม่รู้ว่าไอ้ทุกข์นี่คืออาการของขันธ์5ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นแบบนี้ทุกคนต้องเป็นหมดเลยไม่มีใครไม่เป็นทุกคนประมาททำไมไม่เห็นทุกข์เพราะหลงไปกับโลกงั้นสัจจะทั้ง4เป็นของจริงที่มีอยู่จริงๆที่อยู่ในเฉพาะหน้าทุกข์เนี่ยสามารถรู้สมุทัยก็สามารถละนิโรธก็สามารถแจ้งมรรคก็สามารถเจริญแต่คนไม่ยอมทำเพราะว่าเป็นหลงอยู่ในวงปฏิจจสมุปบาทหลงเพลิดเพลินอยู่ในบุญในบาปในการเพ่งก็เลยไม่รู้ว่าไอ้บุญบาปเพ่งเนี่ยสร้างภพสร้างชาติพาเราเวียนเกิดเวียนตายไม่รู้ว่าหยุดได้นะไม่เคยเรียนรู้ที่จะหยุดมันแล้วก็ไม่รู้ว่าหลักวิถีของการปฏิบัติเพื่อหยุดมันเพราะฉะนั้นอริยสัจ4เป็นของจริงที่มีอยู่จริงๆเข้าถึงได้ทุกคนจะจนขนาดไหนจะรวยขนาดไหนจะป่วยขนาดไหนจะแก่ขนาดไหนคุณสามารถเข้าถึงปฏิจจสมุปเข้าถึงอริยสัจ4ได้ทุกคนมีโอกาสนิโรธหรือนิพพานเป็นของที่อยู่ข้างหน้าเราถ้าเราเข้าใจวิถีจิตการขึ้นของจิตแล้วเราเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเข้าใจสังสารวัฏเข้าใจเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วเนี่ยเราจะหยุดการเกิดได้ทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจนกระทั่งเป็นสมุเฉทปหานพระพุทธองค์ทรงบอกว่านี่คือสัจจะเพิ่งบอกว่าศาสนาใดก็แล้วแต่นั้นสุภัตถะถ้าเจริญมรรคก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ทุกคนเมื่อได้ฟังเช่นนั้นสุภัตถะก็รู้สึกมีกำลังใจห้าวหาญลงไปเดินจงกรมปฏิบัติธรรมสุภัตถะก็สำเร็จเป็นสาวกคนสุดท้ายในพระพุทธศาสนานี้นั่นเป็นตัวอย่างสุภัตถะนี่อายุมากแล้วแก่แล้ว80กว่าแล้วไม่มีเวลาแล้วเหลือน้อยเหลือเกินพอได้ฟังแล้วก็ลงไปปฏิบัติก็สำเร็จท่านพระองค์ก็ทรงเมตตาคนต่างๆมากมายอย่าประมาททุกลมหายใจนั้นสามารถที่จะตายได้เสมออย่าประมาททุกลมหายใจนั้นสามารถเปลี่ยนภพได้ตลอดตอนนี้เราจิตตื่นตั้งมั่นต่อไปเราเป็นจิตหลงแล้วนะตอนนี้รู้เป็นจิตมนุษย์ต่อไปเราเป็นนั่งหลับกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานซะละนั่งๆอยู่ดีเผลอไปเพ่งกลายไปเป็นจิตของพรหมซะละนั่งๆเผลอไปหงุดหงิดรำคาญไม่ได้ดังใจสติหงุดหงิดโทสะเป็นสัตว์นรกซะละฉะนั้นพยายามปลุกเร้าจิตให้ตื่นขึ้นมาจะเดินทางเส้นนี้สติจำเป็นต้องมีสมาธิต้องมั่นปัญญาถึงจะโยนิโสดับทุกข์ได้นั้นทุกคนมีโอกาสเท่ากันต้องเพียรเอาเพียรเอาแล้วก็เข้มแข็งเอาโอกาสของพวกเรามีแล้วนะอย่าทิ้งโอกาสให้ห้าวหาญเข้มแข็งนั้นงานทางโลกเราก็ทำไปการปฏิบัติธรรมปฏิบัติที่จิตเมื่อเราแยกรูปแยกนามแล้วเนี่ยร่างกายยังไปทำมาหากินเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจะค้าขายทำอาหารทำอะไรก็แล้วแต่ อ้าวไข่คอตกก็ลุกคอตั้งขึ้นมานะครับฟังธรรมอาจารย์แล้วเพลินไปเลยนะรู้สึกตัวกลับมาที่ฐานจะไปนิพพานต้องเข้าถึงสัจจะให้ได้หน้าที่ของเรายังต้องทำไปข้าวอยู่ต้องกินบ้านอยู่ต้องจ่ายเรามาเป็นอุบาสกอุบาสิกาแล้วรักดีเหนื่อยกายก็ช่างมันแต่จิตเนี่ยให้มีกำลังขึ้นมาไม่เอาแล้วไม่เกิดอีกแล้วจะบอกได้ไหมจะเกิดเป็นอะไรถ้าเราไม่ฝึกถ้าเรากลัวความกลัวก็เป็นโทสะถ้าเราโลภเนี่ยถ้าเราหลงเนี่ยนั้นเราก็ติดกับดักของสังสารวัฏอยู่เรื่อยเลยจะเอาอะไรเกิดเป็นเทวดาตายจากเทวดาก็ไปลงอบายวนอยู่ในอบายนานแสนนานมาเกิดเป็นมนุษย์บางทีมาเกิดก็บ้าใบบอดหนวกอีกทำบุญไปแล้วหวังผลก็ไปเกิดเป็นเทวดาจาตุมไม่มีวิมานเป็นบาทบริจาของคนอื่นเสร็จแล้วก็กลับลงมาในอบายวนไปวนมาเสร็จแล้วก็ไปเป็นมนุษย์
บางทีก็มีโอกาสดีหน่อยมานั่งเพ่งก็ไปเป็นพรหมสังสารวัฏเนี่ยเป็นคุกที่ให้เราติดอยู่ในทุกขณะจิตไม่พอเป็นคุกที่นำเราทุกชาติที่ตายแล้วเกิดนะมันขณะที่เรานั่งแล้วหลงเนี่ยเรากำลังไปติดอยู่ในภพละมีสติรู้ทันกับมติฐานไม่ไหวจริงลืมตาขึ้นมากำมือเข้าไว้ดูซิว่าเราสามารถมีสติมีสมาธิมีปัญญาท่ามกลางนิวรณ์ได้ไหมตรงที่นิวรณ์เกิดขึ้นกับท่านเนี่ยมี2ทางทางที่1เช็คดูว่าถ้าเกิดกำลังอ่อนเราไปคบกับนิวรณ์เราขึ้นวิปัสสนาไม่ได้เพราะเรายังจมกับนิวรณ์งั้นพยายามดึงจิตให้ออกจากนิวรณ์ให้ได้ฝึกจิตให้เข้มแข็งให้ได้ทางที่2ถ้าจิตเราตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยเราโยนิโสเลยดูไตรลักษณ์ของนิวรณ์แล้วก็หันมาดูใจว่ามีปฏิกิริยาอะไรกับนิวรณ์บ้างเอานิวรณ์เป็นฐานเพื่อเดินปัญญาต่อมันต้องเข้มแข็งฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นนิวรณ์เป็นตัวขวางสติสมาธิปัญญาเป็นตัวพาหลุดถ้าไม่เข้มแข็งนิวรณ์ก็กินเราอยู่ล่ำไปเข้มแข็งเอาไว้ต่อไปมันจะเจอของหนักกว่านิวรณ์แค่ง่วงเรายังเอาไม่ได้เลยต่อไปแก่เจ็บและตายจะยิ่งกว่านี้งั้นเข้มแข็งแล้วห้าวหาญฝึกเอาไว้เดี๋ยวเราต้องตายแล้วเราแก่แล้วนั้นเราแก่แล้วเราป่วยเราเจ็บเราก็เจิมแล้วที่เหลือคือต้องตายแล้วมันจับจิตปัจจุบันไปเรื่อยจิตจะดีจิตจะแย่กระทบจะดีจะแย่เป็นการวัดผลของเราภาวนาแล้วเนี่ยต้องเห็นว่ารูปมันทำงานอยู่นะต้องมีความรู้จักรูปที่เป็นของหยาบรูปที่หายใจเข้าหายใจออกรูปที่เป็นอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มรูปที่เป็นปัญจทวารที่มันทำงานของหยาบเราเนี่ยเราต้องมีสติรู้ทันเมื่อรู้ทันรูปแล้วเนี่ยเราต้องรู้ทันนามเวลากระทบแล้วเจตสิก3ขันธ์เลื้อยขึ้นมาตรงนี้คือช็อตสำคัญเลยกระทบละหันมาดูใจมันจะเห็นกิเลสที่ยังคงเหลืออยู่มีโลภะโทสะโมหะหรือจะมีภพเป็นภพที่ดีภพที่แย่เหลืออยู่กระทบแล้วมันจะไหลขึ้นมาตรงนี้จะเห็นกิเลสในทางใจที่มันเกิดขึ้นมามันรูปอยู่ส่วนหนึ่งนามเจตสิกถามขันทำงานอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้เห็นเมื่อเห็นรูปเห็นนามแล้วต่อไปเราต้องเห็นว่าใจเรามีปฏิกิริยาอะไรกับการกระทบหรือเปล่าขันห้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยกระทบแล้วเกิดความยินดีความยินร้ายพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบเราต้องรู้ตรงนี้หรือบางทีกระทบแล้วทำให้เกิดอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นหรือกระทบแล้วเพลินหลงไว้กันด้วยกามตัณหาฉะนั้นจิตผู้รู้จะต้องเห็น3ฝั่งเนี่ยฝั่งนึงฝั่งรูปฝั่งนึงฝั่งเจตสิก3ขันธ์ฝั่งนึงฝั่งปฏิจจสมุปบาทถ้าไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทก็ถูกตัณหาอุปทานควบคุมจิตไปทำกรรมทันทีบางทีง่วงเกิดขึ้นไม่รู้ว่าง่วงเนี่ยพาจิตไหลไปตัณหาแสวงหาความง่วงอุปทานเราเป็นคนง่วงคอตกหลังก่งได้กายกรรมแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาคอตั้งหลังตรงขึ้นมาพยายามหมั่นวัดคนไหนถ้าง่วงมากๆก็เอางานเยอะๆให้กับจิตไว้บริกรรมเขาไว้พุทโธ1พุทโธ2หายใจเข้าพุทหายใจออกโธ1หายใจเข้าพุทหายใจออกโท2ไหนจะหายใจไหนจะต้องนับไหนจะหายใจไหนจะบริกรรมไหนจะนับอีกจิตจะมีงานเยอะๆๆๆให้มันยุ่งๆเข้าไว้พอมันยุ่งๆเข้าไว้ต้องฮึดสู้นะไม่งั้นมันจะทำให้ใจเราวิวแล้วจะคอตกหลังกงต้องเข้มแข็งเอาอย่าให้มันขี่คอเราต้องเหยียบมันไว้เอาขาเหยียบมันไว้รู้ทันห้าวหาญเข้าไว้คนไหนทำสมาธิได้อยากจะให้นิวรณ์เกิดเพราะว่านิวรณ์เกิดได้ไปเติมกำลังให้เขาอย่างมากมายเลยพอนิวรณ์เกิดขึ้นก็ตบนิวรณ์เคลียร์กระจายไปทันทีเลยจิตตื่นตั้งมั่นขึ้นมานิวรณ์ขำอะไรไม่ได้นิวรณ์ผวาเลยทันทีคนที่กำลังดีคนที่กำลังไม่มีก็เอาทีละหนึ่งทีละหนึ่งง่วงรู้แล้วหาบริกรรมเข้ามาเอาบริกรรมเข้ามาอิติปิโสก็ได้นับไปเรื่อยๆทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากทำให้บ่อยด้วยความเพียร
ิตก็เลยสว่างวาบขึ้นมานิวรณ์แห้งไปทันทีเลยมันต้องห้าวหาญจะไปยอมมันถ้าเราเอาชนะนิวรณ์ได้แล้วข้ามนิวรณ์ได้แล้วต่อไปจะเห็นรูปเห็นนามแล้วที่ไม่เห็นอายตนะไม่เห็นรูปไม่เห็นนามเพราะอนิวรณ์มันบังเอาไว้บางคนก็นั่งหลังตรงคอตั้งนะแต่เพลินไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นั้นฝึกจิตให้เข้มแข็งเราเหลือเวลากันไม่เยอะละ วันนี้ก็วันที่9แล้วพรุ่งนี้ก็วันที่10แล้ววันๆก็เริ่มวิ่งหาความเสื่อมทุกอย่างก็เสื่อมให้กำลังใจตัวเองเราเจอสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วเราเจอสัจจะแล้วเราสามารถให้สัจจะทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมาปรากฏได้ในหนึ่งขณะขณะที่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยตอนนั้นจิตกำลังเดินมรรคขณะที่จิตมารู้ทุกเนี่ยเห็นกายเห็นใจแยกรูปแยกนามกันเนี่ยเดินมรรคเนี่ยใช้ปัญญามาดูทุกงั้นใช้มรรควิถีมาดูทุกก็ดูกายดูใจมารู้กายรู้ใจมารู้ทุกเนี่ยรู้ได้ยังไงบ้างรู้ได้จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานรู้ได้การแยกรูปแยกนามรู้ได้การเห็นกระทบและใจกระเทือนรู้ได้การเห็นทุกเป็นไตรลักษณ์นี่คือรู้ทุกถ้ารู้ทุกต้องรู้ให้แจ้งรู้ได้วิชาเมื่อทุกถูกรู้มันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ทำให้วงปฏิจจสมุปบาทขาดสมุทัยคือตัณหาและอุปาทานไม่มีเหตุให้เกิดมันเลยล่วงไปเรื่อยๆถูกละเมื่อเห็นทุกข์เป็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยสมุทัยเลยถูกละขณะที่ทุกข์ถูกรู้สมุทัยถูกละวงปฏิจจสมุปบาทขณะเดียวกันนั้นนิโรธเกิดขึ้นแล้วคือการดับแบบตทังคปหานิโรธ1ขณะนิพพานน้อยๆ1ขณะเกิดกับจิตเราละเพราะจิตกำลังเจริญมรรคอยู่อันมรรคก็ต้องเจริญทุกครั้งที่มีทุกข์ที่ไหนที่มีกายมีใจมีร่างกายหายใจเข้าหายใจออกควรจะมีทุกข์นั่นคือทุกข์ควรจะมีควรจะเจริญมรรคเราเจริญมรรคได้เรื่อยๆเรื่อยๆจนมรรคสติสมาธิปัญญาและศีลเกิดอัตโนมัติมันอัตโนมัติแล้วยังดูสิภาวนาเป็นไงบ้างหรือง่วงเป็นอัตโนมัติมีสติเข้ามารู้สึกตัวเจริญเอาไว้อริยสัจทั้ง4เป็นสิ่งที่ทุกคนมีหมดทุกคนเข้าเจอได้หมดเลยแต่เขาเรารู้แล้วล่ะสายของการเกิดก็คือมีทุกข์กับสมุทัยเป็นสายของปฏิจจสมุปบาทสมุปบาทสังสารวัฏเนี่ยเวียนอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตอันนี้สายของการดับต้องเดินมรรคงั้นถ้าเราไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดแต่ต้องย้ายจากสายเกิดมาอยู่สายดับสายดับคือต้องฝึกสติฝึกสมาธิเดินปัญญาให้มันดับทีละ1ขณะทีละ1ขณะจนกระทั่งสมุเฉทปหานอันเดินมรรคเพื่อให้นิโรธเกิดขึ้นนั้นสายเกิดเรารู้แล้วอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยสายดับเรารู้เหตุปัจจัยแล้วเราก็ทำลายเหตุปัจจัยของการเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจนกระทั่งเป็นสมุเฉทปหานนี่แหละพระพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นมาเพื่อให้พวกเราทุกคนได้เจออริยสัจทั้ง4แล้วก็ให้แจ่มแจ้งในรอบ3อาการ12รู้ว่าอะไรคือทุกข์ทั้ง4ตัวเนี่ยได้รู้รายละเอียดของมันเลยรู้รายละเอียดทั้งหมดแล้วรู้กิจหรือหน้าที่ต้องทำกับอริยสัจทั้ง4รู้แล้วก็ต้องมาดูกิจญาณเนี่ยเมื่อต้องลงมือทำเมื่อลงมือทำแล้วก็ต้องหมั่นวัดด้วยนะหมั่นวัดว่าเป็นยังไงบ้างเรียกว่ากัตญาณกัตญาณน่ะหมั่นวัดว่าทุกข์นี่รู้หรือยังรู้แจ้งหรือยังรู้ทุกข์จนเป็นกลางแล้วยังรู้แจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์ยอมรับหรือยังเมื่อทุกข์รู้แจ่มแจ้งแล้วสมุทัยกิเลสตัณหาสังโยชน์ทั้ง10เนี่ยถูกละแล้วหรือยังละขาดหมดแล้วยังนิโรธเนี่ยเป็นอรหันต์ผลแล้วหรือยังมรรคเนี่ยเป็นอรหันต์มรรคหรือยังสมังคีกันหรือยังเนี่ยถ้ามาแจ้งแล้วเนี่ยกิจทั้ง3รอบ3อาการ12สำเร็จจบแล้วเราก็ได้เป็นอริยบุคคลอริยบุคคลในพระธรรมวินัยเนี่ยมีแค่หน้าที่รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคนะเป็นสงฆ์สาวกของพระธรรมวินัยนี้ท่านบอกว่าถ้าเป็นสงฆ์สาวกเนี่ยก็คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือปฏิบัติของอริยสัจนี่เองปฏิบัติตรงอะไรก็ตรงอริยสัจ4เนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ก็ปฏิบัติอริยสัจ4เข้าใจเขาปฏิบัติทำให้สมควรแก่ธรรมทำให้มากทำให้บ่อยจนกระทั่งมรรคสมังคีแล้วถึงจะได้มีดวงตาเห็นธรรมถึงจะได้หลุดพ้นนี่คือสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้มีกิจและหน้าที่ตรงนี้
ไม่ได้มีกิจไปทำของขลังของศักดิ์สิทธิ์ของไหว้ของบูชาไปทำน้ำมนต์สายศีลไม่เกี่ยวกับการพ้นทุกข์เลยนี่สงฆ์สาวกถึงจะเป็นผู้ที่ควรกราบไหว้เป็นคนที่ผู้ที่ควรเอาอาสนะให้ท่านนั่งดูแลท่านให้น้ำดื่มน้ำชาดูแลเป็นผู้ที่ควรถวายข้าวถวายของเพราะเป็นเนื้อนาบุญเป็นสงฆ์สาวกของพระธรรมวินัยนี้ถ้าเราจะดูใครเป็นพระสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้ท่านจะมีแค่เรื่องของทุกข์แล้วก็การดับไปของการเกิดของทุกข์แล้วก็ปัญหาทั้งหลายทุกข์แล้วก็สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคท่านจะมีกิจอยู่แค่นี้นี่คือสงฆ์สาวกพระธรรมวินัยนี้พอไปที่ไหนพูดเรื่องจิตเจตสิกรูปนั่นคือสงฆ์สาวกของพระธรรมวินัยท่านสามารถพาเราออกจากทุกข์ท่านสามารถอมรดกธรรมเอาอริยทรัพย์อริยสัจมาสู่จิตของเรางั้นทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันพอกันนั่ง1ชั่วโมงทุกคนมีเวลา1ชั่วโมงเท่ากันทุกคนมีเวลาเท่ากันใน1วัน24ชั่วโมง1ชั่วโมงที่เรานั่งเนี่ยบางคนเผลอบางคนหลงบางคนเพ่งบางคนแยกแล้วโยนิโสงั้นทุกคนทำเหตุไม่เหมือนกันทุกคนนั่งไปแล้วหงุดหงิดไปอ้าวก็นั่งกรรมฐานนะจะไปเป็นลงนรกซะละทุกคนนั่งไปแล้วก็เพ่งไปดีๆไปจะเป็นพรหมซะละบางคนนั่งไปแล้วก็มีความสุขมาทำมานาภาวนามีความสุขมาทำแก้กรรมแก้บุญไปก็ไปจะเกิดภพดีซะละบางคนนั่งไปแล้วก็หลงไปจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานซะละนั่งเหมือนกันทำเหตุไม่เหมือนกันอันนี้วัดในจิตเราเกิดกับเจตสิกตัวไหนบ้างกุศลอกุศลหรือจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเดินปัญญาเข้าถึงอริยสัจแล้วเราจะได้เป็นพระอริยบุคคลจะได้หยุดการเกิดเสียทีหยุดทีละขณะขณะขณะให้มีปิติโสมนัสด้วยสติสมาธิปัญญาในการเดินงานมีความสุขได้มาถวายงานให้แก่พระท่านไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าสวาขาโตภควตาธรรมโมธรรมะของพระเจ้างดงามนะท่านเรียบเรียงไว้ตั้งเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดสันทิฏฐิโกธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นต้องลงมือปฏิบัติถึงจะเห็นด้วยตัวเองนะสันทิฏฐิโกต้องลงมือปฏิบัติให้รู้ว่าสติเป็นยังไงสมาธิยังไงปัญญาเป็นยังไงให้รู้ว่าสังโยชน์เป็นยังไงให้รู้ว่าโสดาบันเป็นยังไงสกิทาอนาคามีเป็นยังไงปฏิบัติลงมือปฏิบัติเลยต้องปฏิบัติสันทิฏฐิโกลงปฏิบัติอากาลิโกอากาลิโกนี่คือปฏิบัติได้ตลอดเวลาธรรมะของทุกพระเจ้าจะปฏิบัติได้ทุกเวลาไม่มีการในเวลามันปฏิบัติที่จิตเอหิปัสสิโกก็ควรที่จะลงมือปฏิบัตินะครับทุกๆคนมีโอกาสได้โอปนานิโกน้อมเข้ามาเอาหลักธรรมมันน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาที่จิตเราปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิงั้นวินยูชนจะรู้ได้เมื่อเราลงมือปฏิบัติแล้วต้องเฮเอหิปัสสิโกนะเราปฏิบัติแล้วเราถึงจะรู้เป็นพระอริยบุคคลแล้วเราถึงจะรู้วินยูชนถึงจะรู้ได้ตนเองมันธรรมะของพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นของตั้งไว้บนทิ้งไม่ใช่ของพระสงฆ์ที่นุ่งเหลืองแต่เป็นของทุกๆคนที่จะสามารถลงมือปฏิบัติได้แล้วเราก็เห็นผลได้ด้วยตนเองธรรมะเป็นของพวกเราเพียงแต่เราใช้ให้ถูกหรือไม่น้อมจิตของเราอยู่กับปัจจุบันด้วยสติสมาธิแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วก็โยนิโสต่อเนื่องความรู้สึกตัวนะครับจิตผู้รู้เห็นกายที่นั่งนั้นจิตคือวิญญาณขันธ์กายที่นั่งหายใจเข้าหายใจออกร่างกายนี้เป็นรูปขันธ์ขณะที่เห็นกายนั่งเนี่ยมันมีความรู้สึกปวดที่หลังบ้างที่ขาบ้างเป็นเวทนาขันธ์
ขณะที่เราเห็นกายเห็นใจเนี่ยขณะที่เห็นสัญญาก็เกิดพร้อมกับจิตแล้วหรือเราไปคิดถึงเรื่องอดีตเกิดขึ้นเราคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คือสัญญาเวลาที่นั่งอยู่รู้กายมันเกิดความง่วงขึ้นมาเกิดกุศลอกุศลเกิดขึ้นนั่นก็คือสังขารไม่ว่าเราจะรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ขันธ์ทั้ง5ยังดำรงชีวิตอยู่ขณะที่กายนั่งอยู่จิตรู้ทันปวดขาง่วงเบื่อทุกอย่างขันธ์5ทั้งนั้นเลยมันเกิดพร้อมกันทั้ง5ขันธ์ในขณะนั้นเกิดโดยมีรูปขันธ์เนี่ยมีดินน้ำลมไฟเป็นฐานที่ตั้งของเจตสิกธรรมทั้งหลายงั้นจิตและเจตสิกก็ต้องอาศัยรูปนี้อยู่แต่เมื่อไหร่ที่กรรมนั้นหมดแล้วเนี่ยไม่สามารถดำรงชีวิตได้ร่างกายแตกสลายจิตก็ไม่สามารถถือครองกายนี้ได้แล้วความเป็นเจ้าของก็ไม่มีแล้วจิตดวงสุดท้ายก็ไปปฏิสนธิได้ร่างกายใหม่วนเกิดวนตายพอกันละชาตินี้ชาติสุดท้ายละเอาซะลุยซะรู้สึกตัวสบายสบายเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูแยกรูปแยกนามไปสบายสบายหายใจเข้าลึกอีกค้างไว้ก่อนคลายมาอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆค้างไว้นิดนึงคลายมาเอาจิตไปที่มือทั้งสองข้างยกมาหงายเนื้อหัวเข่าเอาจิตเห็นร่างกายนั่งเห็นทั้งร่างกายนั่งกำมือให้แน่นเกร็งเร้าความรู้สึกขึ้นมาเกร็งทั้งตัวคลายออกมาอีกครั้งหนึ่งกำเกร็งเร้าความรู้สึกขึ้นมาคลายออกมาบิดซ้ายบิดขวาบิดศีรษะบิดลำตัวขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะครับอ้าวคราวนี้เราก็